สวัสดีครับพี่น้องครับเสียงดังๆหน่อยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับเราไม่เป็นไรเลยครับเราก็สิทธิเท่ากันเนาะนะครับสอนได้ทุกคนแหละนะครับเราไม่ถือว่าเขาจะเป็นใครจากไหนนะครับเราก็ให้ความรู้ได้นะครับครับสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทั่วโลกทักทายพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทั่วโลกหน่อยครับพี่น้องครับเสียงดังๆหน่อยครับครับตอนนี้พี่น้องเสื้อแดงเราที่อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการของเราก็มีจำนวนมากนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เชื่อมั่นใน 90.25 ผู้กล้าประชาธิปไตยของเรานะครับก็ขอให้ออกมาที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับมาร่วมกันปกป้องนะครับรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยแล้วเราก็มาปกป้องสิทธิเสรีภาพของเรานะครับพี่น้องนะครับถ้ากบฏกปปสพี่น้องถ้ามันทำการสำเร็จนะครับตามบันได3ขั้น4ขั้นของมันเนี่ยนะครับพี่น้องเสื้อแดงนะครับทุกคนเชื่อได้เลยว่าพวกเราจะไม่มีที่ยืนนะครับพี่น้องเสื้อแดงและคนลากหญ้าเนี่ยนะครับฝ่ายตรงข้ามกับมันเนี่ยรับรองได้ไม่มีที่ยืนนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับก็ออกมานะครับบอกว่าถ้าฝ่ายกปปสของเราชนะนะครับมีการปฏิรูปนะครับประเทศไทยนะครับสิ่งแรกที่มันจะทำก็คือที่มาของอำนาจครับพี่น้องที่มาของอำนาจก็คือการปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับได้อำนาจมาจากไหนมันจะพยายามแก้กฎหมายอันนั้นอันดับแรกไอ้พวกนี้มันไม่บ้าอะไรหรอกพี่น้องมันบ้าอำนาจใช่ไหมพี่น้องผมเคยบอกแล้วว่าสุเทพเสื้อสุบรรณเนี่ยอยากได้อำนาจก็เปลี่ยนชื่อไปอำนาจนายอำนาจก็ได้มาแล้วใช่ไหมพี่น้องมันก็จบแล้วแล้วกลับบ้านไปบ้านเมืองจะได้สงบสุขละทีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดมีการปฏิวัตินะครับมีการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เผด็จการเนี่ยนะครับเชื่อได้เลยว่าพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องที่รักประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่มีที่ยืนนะครับจะไม่มีที่ยืนในประเทศนี้เลยเพราะนั้นพวกเราก็จะลำบากทั้งด้านอาชีพการงานและการประกอบอาชีพนะครับแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือการกอบโกยนะครับผลประโยชน์จากประเทศชาติก็คือการโกงจะมีมากมายมโหฬารนะครับตัวอย่างก็มีมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนโฮปเวลนะครับสถานีตำรวจนะครับหรือที่ดินเขาแพงนะครับหรือกองทุนไทยเข้มแข็งนะครับที่มันกู้มานะครับหลายอย่างก็มีให้เห็นแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องออกมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันปกป้องรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยของเรานะครับที่มาของอำนาจเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่มาของอำนาจของพวกเราก็คือระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องใครรักประชาธิปไตยขอเสียงดังๆขอเสียงดังๆอีกทีนึงได้ยินไหมสุเทพเสื้อสุบรรณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยพี่น้องของเราผู้รักประชาธิปไตยของเราเนี่ยมีมากมายนะครับเราต้องเอาประชาธิปไตยไว้คู่กับประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานนะครับเองเอาระบอบเผด็จการเข้ามานะครับแล้วมาบอกว่าจะปฏิรูปนะครับประเทศไทยจะจัดการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ให้เสียงส่วนใหญ่ประชาชนในประเทศนี้เข้าไปมีส่วนร่วมเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดว่าจะใช้ระบอบเผด็จการนะครับมาปกครองมากดขี่ข่มเหงมาเหยียบหัวประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเสื้อแดงจะสู้ใช่ไหมพี่น้องจะสู้ไหมเพราะนั้นเราต้องสู้นะครับเพื่อระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับไอ้เรื่องที่มาที่ไปเองจะปฏิรูปปฏิวัติอะไรยังไงนั้นนะครับคนผู้รักประชาธิปไตยไม่เอานะครับเพราะนั้นเราไม่เอานะครับสถานการณ์นี้มันช่างบีบหัวใจเหลือเกินพี่น้องมันมีหลายชั้นหลายสเต็ปหลายขั้นเหลือเกินนะครับขั้นแรกที่จะมาถึงก็คือรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกชี้มูลว่ามีความผิดเรื่องข้าวมันก็พูดทุกวันว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยโกงเรื่องข้าวรัฐบาลทักษิณก็โกงเรื่องที่ดินรัชดารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็โกงวันนี้ก็พี่โกงวันนี้ก็น้องโกงวันนี้น้องโกงวันนี้พี่โกงวันนี้กูจะบอกมึงหลักมึงอะโกงมากที่สุดมึงฟังไปด้วยถามพี่น้องที่มาอยู่ที่มากับกปปสเนี่ยที่มาจากทางใต้เนี่ยว่ามึงกินข้าวหรือมึงกินยางพาราใช่ไหมพี่น้องจะถามเนี่ยมึงกินยางพาราหรือมึงกินข้าวถ้าบอกว่ามึงกินยางพาราเนี่ยมึงก็กลับไปกินที่บ้านมึงนู่น
แต่ท่านบอกว่ากินข้าวเนี่ยก็ต้องเห็นใจพี่น้องชาวนาของเราแล้วพี่น้องชาวนาของเรามันก็ไม่ใช่ชาวนาจริงมันเป็นงูเห่าพี่น้องมันเป็นงูเห่าแล้วสื่อมวลชนทั้งหลายก็บ้าบอนะครับไปเปรียบรัฐบาลของเราเนี่ยเป็นชาวนานะครับเปรียบรัฐบาลของเราเนี่ยเป็นงูเห่านะครับแล้วทำให้ไปเปลี่ยนรัฐบาลของเราเนี่ยเหมือนชาวนานะครับแล้วถูกงูเห่ากัดตายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้งูเห่าทั้งหลายเนี่ยที่มาประท้วงกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะไม่ให้เงินมันแม้แต่บาทเดียวพี่น้องไปให้มันทำไมรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยคิดโครงการดีๆขึ้นมาถามว่าไอ้คนดีทั้งหลายเนี่ยคนดีของป๋ามีโอกาสคิดโครงการอย่างนี้ไหมมันก็ทำไม่ได้ทำได้อย่างเดียวเอาไข่ไปชั่งกิโลขายพี่น้องนี่แหละเอาไข่ไปชั่งกิโลขายนี่แหละเป็นประวัติศาสตร์ของมันตลอดชีวิตของมันนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคนดีที่จบจากอังกฤษเนี่ยนะครับมีความสามารถจบเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2เนี่ยความสามารถพิเศษของมันก็คือเอาไข่ไปชั่งกิโลขายพี่น้องตบมือให้มันหน่อยเห็นไหมคำนี้จะติดตัวมาไปจนตายอ่ะนะครับคำของทักษิณก็คือสนามบินสุวรรณภูมิใครมาเหยียดสุวรรณภูมิเองก็คิดไว้ว่านี่แหละผลงานของทักษิณใช่ไหมพี่น้องโครงการจำนำข้าวสำเร็จถ้ายิ่งรักทำสำเร็จนี่แหละนายกหญิงคนแรกทำสำเร็จใช่ไหมพี่น้องรถไฟความเร็วสูงถ้าทำสำเร็จนี่แหละนายกหญิงคนแรกของเราทำใช่ไหมพี่น้องมันจะติดนะครับความรู้สึกของคนไทยไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันว่าเราโกงผมก็จะพูดอย่างเงี้ยพูดเป็น10 รอบละพี่น้องได้ยินได้ฟังอ่ะเป็นเรื่องเดิมนะอย่าเบื่อนะเบื่อไหมไม่เบื่อนะครับพูดเข้าไปเรื่อยมันบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยโกงเราก็บอกว่ามึงก็โกงไอ้สิ่งที่ว่ามึงโกงเนี่ยเราไม่ได้โกงนะครับเราก็จะตอบกลับไปเพราะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วนะครับอย่ามาตะแบงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องโกหกสิ่งที่เองพูดทุกวันเนี่ยที่กปปส.เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องโกหกผมมายืนอยู่เวทีนี้ผมไม่เคยโกหกใครพี่น้องก็ฟังดิสิ่งที่ผมพูดมาแต่ละคำเนี่ยผมเคยเสแสร้งเคยปั้นเรื่องขึ้นมาไหมมันไม่ใช่ผมมีข้อมูลมามีตัวเลขมาผมบอกที่มาที่ไปได้แน่จริงเองมาดีเบตกับข้าก็ได้บนเวทีแห่งนี้เสื้อแดงโหดปาการเนี่ยมาเลยไอ้มาร์กก็ได้ไอ้มาร์กคนดีเนี่ยแห่งภาคใต้เนี่ยมาเลยคนดีของป่าเนี่ยมาเลยไอ้มาร์กกับผมเนี่ยเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันอายุเท่ากันวันหนึ่งห่างกันแค่2 วันเองไอ้มาร์กกับผมเนี่ยเกิดพร้อมกันเพราะนั้นมาเลยต่อให้ความรู้จากเมืองนอกอีกเองมาดีเบตกับข้าในเรื่องเศรษฐกิจมาเลยมันโชคดีของเราที่ 90.25 ของเราเนี่ยมีทั้งบูทั้งบุญนะครับผู้เก่งกล้าด้านกฎหมายก็คือพี่นุ้ยของเราตบมือให้พี่นุ้ยหน่อยครับส่วนผมก็ไม่เก่งอะไรหรอกแต่ผมชอบด้านเศรษฐกิจผมศึกษาด้านเศรษฐกิจสามารถบอกได้อะไรได้แต่ผมก็ไม่ใช่คนเก่งคนเก่งกว่าผมก็มีก็คือไอ้คนดีแห่งของป่านั่นเองอ่ะเก่งกว่าผมอีกนะครับเพราะฉะนั้น 90.25 ของเรานอกจากมีผู้กล้าด้านกฎหมายแล้วนะครับผมก็ชอบเศรษฐกิจนะครับส่วนด้านบูของเราก็มีอยู่หลังเวทีหลายท่านเหมือนกันด้านสนุกสนานก็มีนะครับผู้ให้ความรู้ของเรามากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้นพี่น้องมาหน้าศาลาการหุ่นประการไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ปลอดภัยใช่ไหมพี่น้องเสียงดังๆหน่อยไปทางบ้านหน่อยว่าที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมาร่วมกันนะครับมาฟังเลยว่าใครว่าโกงข้าววันนี้มาฟังหน่อยนะครับถ้ามาไม่ทันนี่ก็เปิด 90.25 นะครับแต่ถ้า90.25 FM มันรับไม่ได้ก็เปิด thaivoice.org นะครับเปิดอินเทอร์เน็ตมาแล้วเข้า thaivoice.org ท่านก็จะได้ชมการถ่ายทอดจากสถานีผู้กล้าประชาธิปไตยแห่งจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์ข้าวอยู่ถึง200 สายพันธุ์นะพี่น้องเคยกินข้าวหอมมะลิสีแดงสีดำไหมพี่น้องเคยกินไหมเคยอันนั้นแหละคือส่วนหนึ่งแหละพี่น้องเคยไปจังหวัดพิษณุโลกปูหินล่องก้าแล้วมีข้าวเมล็ดใหญ่ๆเมล็ดกลมๆเท่าปลายนิ้วก้อยนะพี่น้องอันนี้ก็สายพันธุ์หนึ่งแหละพี่น้องเคยไปจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือข้าวสามารถปลูกบนดอยได้ไม่ต้องไปแช่น้ำเหมือนภาคกลางพี่น้องเคยเห็นไหมครับเคยเห็นนะเพราะนั้นข้าวที่พันธุ์ดีที่สุดในประเทศไทยก็คือข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวที่นะครับมีต้นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดชลบุรีต่อกับฉะเชิงเทรานามเดิมของมันก็คือข้าวขาวดอกมะลิอันนี้เป็นเรื่องความรู้นะนักเรียนทั้งหลายฟังอย่างเดียวตอนนี้ ฟังอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไปหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตข้าวขาวดอกมะลิชื่อของมันสีมันขาวขุ่นเหมือนดอกมะลิแต่มันมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยเขาก็เลยเรียกว่าข้าวหอมมะลิอันนี้เป็นคำเรียกที่ผิดเขาต้องเรียกว่าข้าวขาวดอกมะลิ
กลิ่นมันหอมเหมือนใบเตยมีถิ่นกำเนิดอยู่ภาคกลางต่อกับภาคตะวันออกแล้วมันจะไปเจริญงอกงามที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพราะมันเหมาะต่อสภาพผลิตได้ดีที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงมีกลิ่นหอมนี่แหละเป็นที่มาของข้าวหอมมะลิแล้วข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับปลูกได้ทั่วไปแต่การให้ผลผลิตเนี่ยมันน้อยกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆนะครับกิโลกรัมต่อไร่เนี่ยมันได้น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลิก็เลยกลายเป็นข้าวพันธุ์ดีของไทยแล้วทั่วโลกก็รู้จักในนามข้าวจัสมินไลท์นะครับข้าวจัสมินไลท์เนี่ยนะครับเป็นข้าวพันธุ์ดีของเราคือข้าวหอมมะลิแต่อเมริกาเดี๋ยวมันเอาคำว่าจัสมินไลท์ไปจดลิขสิทธิ์เป็นข้าวของอเมริกาโดยขโมยข้าวสายพันธุ์หอมมะลิของเราไปปลูกที่อเมริกาลุ่มน้ำมิสซิสซิปปีแล้วลุ่มน้ำมิสซิสซิปปีมันคล้ายกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาอากาศมันร้อนมันก็ปลูกได้แต่มันโชคดีของประเทศไทยที่ปลูกที่อเมริกาแล้วกลิ่นหอมไม่มีเหมือนประเทศไทยรสชาติความนุ่มเนี่ยเหมือนประเทศของข้าวหอมมะลิของเราแต่ปรากฏว่าปลูกที่นั่นกลิ่นหอมไม่มีมันก็เป็นโอกาสดีของข้าวหอมมะลิของเราแต่ข้าวเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าทำไมต้องมาจับเรื่องจำนำข้าวพี่น้องชาวนาเองไม่เห็นใจนายกยิ่งลักษณ์ของเราหรือไงผมรู้สึกมันไส้มันเหลือเกินอุตส่าห์นายกเราเนี่ยทนทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นมาเหยียบมาย่ำให้คนอื่นมาว่ามาด่ามาอะไรทุกอย่างเพราะเรื่องจำนำข้าวนะครับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เห็นใจนายกยิ่งลักษณ์เพราะท่านเป็นผู้หญิงไอ้พวกหน้าตัวเมียทั้งหลายเป็นผู้ชายก็มาลุมท่านมาทำเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเดือดร้อนพี่น้องประณามมาหน่อยเสียงดังๆตบมือให้พวกหน้าตัวเมียทั้งหลายหน่อยโผล่หน้ามาแต่ละตัวนี่นะอายุใกล้นู่นน่ะจะลงทุกคนเลยพี่น้องเปิดตัวเปิดหน้าเห็นทุกคนนี่นะอายุเนี่ยไม่กี่ปีกี่วันมันก็จะตายลงไปแล้วพี่น้องตบมือให้มันตายไปเลยพี่น้องหน่อยแน่มีความรู้มากมายแทนที่จะมาให้ความรู้ประชาชนมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยดันไปอยู่กับไอ้ฝ่ายกบฏนะครับมาโจมตีนายกยิ่งลักษณ์ของเราจับเรื่องใดขึ้นมาถ้าจับติดมันก็เอาเรื่องนั้นเรื่องข้าวเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์อยากให้ชาวนาเนี่ยนะครับยกระดับรายได้แทนที่จะขายข้าวได้เกวียนละ 6,000 นะครับก็ขายข้าวได้ข้าวหอมมะลิ 20,000 ข้าวขาวธรรมดา 15,000 ถ้าความชื้นเกิน 15% เหลือ 12,000 ถ้าไปขายข้าวไอ้มาร์ครุ่นประกันราคาข้าวมันก็ได้ก็ 6,000 ถึง 8,000นายกยิ่งลักษณ์ก็ทำอย่างนี้พี่น้องรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกให้มันรู้กันอย่างนี้แหละแล้วบอกกันไปว่ามันเป็นอย่างนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นการจำนำข้าวเนี่ยเอาข้าวมาให้โรงสีเอาข้าวมาให้โรงสีแล้วถือใบประทวนไว้ว่าข้าเป็นชาวนานะเอาข้าวมาไว้โรงสีเอที่เข้าร่วมกับรัฐบาลแล้วโรงสีเอก็ออกใบประทวนให้ตอนนี้ข้าวของเราเนี่ยอยู่ที่โรงสีเอเนี่ย10 ตันนะครับ10 ตันเราก็มีสิทธิ์รับได้15,000คูณ10ก็15,000พี่น้องชาวนาก็เตรียมรอเงินละ15,000ถ้าในภาวะปกติเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าอาศัยกลไกของธนาคารธกส.เป็นคนจ่ายเงินให้แล้วปัจจุบันเนี้ยธกส.ก็จ่ายเงินให้นะครับแล้วสภาพคล่องของธกส.ตอนนี้มันน้อยลงเพราะต้องเอาเงินไปจ่ายให้ชาวนาแล้วพี่น้องเราก็หลงกลไปหลงกลพวกมันไปจ่ายเงินให้ออมสินตอนนี้เอาเงินไปฝากที่ออมสินขอบคุณครับตอนนี้เอาเงินไปฝากที่ออมสินแล้วปรากฏว่าออมสินบอร์ดปล่อยกู้ให้ธกส. 5,000 ล้านไอ้พวกมันนะครับไอ้พวกกปปส.ที่อยู่ในออมสินไม่กี่คนก็มาแต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้พ่อมันน่ะพี่น้องเสียงดังๆไล่มันไปหน่อยพ่อมันตายมันไว้ทุกข์ให้พ่อมันไม่ให้ออมสินปล่อยเงินให้ธกส.ตนผู้อำนวยการออมสินต้องลาออกแล้วเงิน 5,000 ล้านก็ขอคืนจากธกส.มานายกเราก็เริ่มลำบากจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเนี่ยมันก็ปิดกั๊กไว้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราไปฝากออมสินไว้มันถอนไป 30,000 เสื้อแดงเอาไปฝาก 12,000 มันถอนไป 30,000 เสื้อแดงเอาไปฝาก 12,000 ไอ้เงินโทษมันถอนไป 30,000 ล้านเราไปฝาก 12,000 ล้านมันก็ใกล้เคียงกันแหละพี่น้องแต่ปรากฏว่าตอนนี้พี่น้องเสื้อแดงเรารู้แล้วว่าต้องไปถอนจากออมสินมาแต่ปรากฏว่าออมสินมันจะจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คพี่น้องมันไม่จ่ายเงินสดให้เราแล้วมันหน้าด้านเลยนะจะขอเงิน 2% ด้วยนะเพราะนั้นจ่ายไปแค่เชียร์เช็คมันต้องหักเงินไว้ 2% นะพี่น้องเงินล้านหนึ่งมันหักไป 2% เป็นเงินเท่าไหร่มันบอกให้รอไป3เดือนก่อนค่อยถอนแล้วไปฝากธกส.ได้กว่าจะถึง3เดือนพี่น้องนายกยิ่งลักษณ์เราเนี่ยมันก็โดนลุมตะกรรมขนาดไหนใช่ไหมพี่น้องวันเราต้องช่วยกันไปถอนมาเลยออมสินเนี่ยอย่าไปฝากมันแล้วไปฝากธกส.จะได้ช่วยชาวนาได้แต่ถ้าใครยังถอนไม่ได้รอก่อนพี่น้องตามที่ผมบอกบนเวทีนี้เปียบเลยว่ามันมีวิธีอื่นก็คือรัฐบาลเนี่ยจะออกพันธบัตรพี่น้องอย่ากลัวพันธบัตรนะพันธบัตรเป็นใบประกาศกระดาษแผ่นเดียวที่เราถือไว้เหมือนใบสัญญา พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเสียงดังหน่อยนะเพราะพอดีมีการซ่อมเวทีรู้สึกว่าไอ้เต้มันจะมาถล่มเวทีจะพังแล้วเนี่ย พี่เราก็มาซ่อมกันใหญ่เลย
ใบประพันธบัตรรัฐบาลนะพี่น้องสมมุติใบละ10,000 บาทรัฐบาลไทยพันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรของรัฐบาลราคาใบละ10,000 บาทเหมือนใบประกาศอ่ะที่ลูกหลานเราไปแข่งต่อปัญหามาแล้วได้ใบประกาศกลับมาคล้ายๆกันเลยพี่น้องแล้วสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่5%ซื้อคืนในระยะเวลา5 ปีแล้วพี่น้องก็ถือไว้ครับถ้าพี่น้องอยากซื้อ1 ใบก็จ่ายเงิน10,000ถ้าอยากซื้อ2 ใบก็จ่ายเงิน20,000แล้วเงินนี้จะไปช่วยชาวนาโดยตรงพี่น้องตบมือยิ่งรักหน่อยครับพี่น้องเพราะนั้นตอนนี้อย่าไปหลงกลใครนะใครจะว่ายังไงอย่าเพิ่งไปเชื่อฟังมิสเตอร์เอ็มก่อนสิ่งที่ผมดาวเหตุการณ์ข้างหน้ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดวันนั้นผมพูดในเวทีเนี่ยนายกยิ่งรักเอาเลยออกพันธบัตรเลยตอนนี้นายกยิ่งรักก็จะออกพันธบัตรเมื่อวานที่บอกว่า AOT ให้กู้14,000 ล้านบางคนก็บอก40,000 ล้าน AOT ไม่ให้อีกแล้วเพราะอีกบฏกปปส.ที่อยู่ใน AOT มันไม่ยอมมันมาประท้วงมันแต่งชุดดำอีกแล้วพี่น้องตบมือไล่มันไปหน่อยพ่อมันตายอีกแล้วนะครับนายกยิ่งรักเราก็จะออกพันธบัตรแต่ขอเวลา3 สัปดาห์พี่น้องชาวนาที่ได้ยินอยู่ต่างจังหวัดนะอย่าเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพนะขายพันธบัตรได้แล้วก็จะเอาเงินไปให้ถึงบอกว่าการจำนำข้าวเนี่ยถ้านายกยิ่งรักเดือดร้อนนะครับผู้รักประชาธิปไตยเดือดร้อนรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเดือดร้อนไม่ต้องทำแม่มาเลยพี่น้องยกเลิกไปเลยใช่ไหมไม่ต้องไปดูแลมันถ้าดูแลแล้วเดือดร้อนขนาดนี้แล้วไม่มาช่วยกันเนี่ยไม่ต้องไปดูแลมันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็อยู่ว่าผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็โกรธเราก็สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเราก็ช่วยกันประคับประคองมาถึงวันนี้เพื่อให้ฝ่ายกบฏเนี่ยมันพ่ายแพ้ไปและเหตุฉะไหนชาวนาเนี่ยมึงไปเชื่อหูเบาฟังเขามึงจะไปเอาเงินจากไอ้กบฏตุเทพเหรอก็ไปรับเลยเกวียนละ6,000ถ้าอยากได้15,000มึงก็ต้องรออย่างยิ่งรักใช่ไหมพี่น้องนายกยิ่งรักเนี่ยแสดงฝีมือเนี่ยสุดถอยก็สุดซอยแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างอดทนก็อดทนแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เราเห็นใจนายกยิ่งรักไหมเสียงดังๆเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวเนี่ยพูดกี่ครั้งมันก็เป็นหูทวนลมบอกว่านายกยิ่งรักโกงนะครับมันบอกว่านายกโกงตั้งแต่ยื่นไอ้พรรคประชาธิปัตย์ตรงนี้สำคัญนะพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปยื่นคณะกรรมการคอผมไม่เรียกมันอย่างอื่นแล้วผมเรียกมันคอควาย3 ตัวเนี่ยคณะกรรมการคอใครจะแปลเป็นยังไงก็แปลไปไอ้คณะกับแปลหน่อยคุณพี่แปลหน่อยคอย่อมาจากอะไร เอาใหม่คอควาย3 ตัวคณะกรรมการคอเสียงดังๆ3 ตัวสิพี่น้องเอาใหม่คณะกรรมการคอโอเคนี่แหละผมไม่ได้ว่าใครนะคณะกรรมการนี้มีอยู่มุมไหนมึงก็เดือดร้อนมึงก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับคณะกรรมการนี้ไอ้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยื่นฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ว่าผิดกฎหมายที่ไอ้นายแพทย์วรงค์เอามาโจมตีอภิปรายในรัฐสภาว่านายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลเนี่ยทำให้รัฐบาลเสียหายเรื่องจำนำข้าวหาว่าคุณนายดอเด็กนะครับมันก็คอควายกับดอเด็กเนี่ยวนกันไปวนกันมาเนี่ยไอ้พรรคเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยสันดานมันเป็นอย่างนี้นะครับอีพรรคคนดีเนี่ยคนดีของป๋าเนี่ยบอกว่าไอ้คุณนายดอเด็กเนี่ยรับซื้อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วซื้อข้าวจากรัฐบาลกิโลละ10 บาทแล้วเอาไปขายต่างประเทศกิโลละ29 บาทรัฐบาลได้เงินมา100,000 ล้านแต่คุณนายดอเด็กได้200,000 ล้านพี่น้องโห่ไล่มาหน่อยโห่ไล่มาดังๆมึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมึงก็เปิดเผยมาสิอีคุณนายดอเด็กนี่คือใครมันดอเด็กหรือดอผู้ใหญ่พี่น้องไม่รู้มันดออะไรมันก็อ้างมาเป็นดอเด็กอยู่เนี่ยมันเนี่ยอ้างว่าคนโน้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วคณะกรรมการคอก็รับเรื่องไปแล้วมันก็จะชี้มูลมันชี้นะมันแจ้งข้อหาว่าผิดแล้วนะว่านายกยิ่งรักเราผิดทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเสียหายเงินหายไปเท่านี้แล้วมันก็จะให้นายกยิ่งรักไปปิดสำนวนวันที่27นี้พี่น้องคอยฟังวันที่27นี้นายกเราจะต้องไปแถลงปิดสำนวนคดีว่าเขาชี้มูลว่าโกงเนี่ยเราก็ต้องไปชี้มูลแต่นายกยิ่งรักบอกฉันไม่ไปหรอกเพราะโครงการนี้มอบให้นายกิติรัตน์ณระนองทำตั้งแต่ต้นจนจบมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะนั้นนายกิติรัตน์ณระนองเนี่ยรัฐมนตรีคลังเนี่ยรู้ดีทุกเรื่องก็ต้องเป็นตัวแทนยิ่งรักไปชี้แจงคณะกรรมการคอนะครับคอยดูเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันที่27นี้นะครับคณะกรรมการก็จะชี้มูลว่าผิดหรือถูกถ้าเองนะตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะเองเอาคดีของไอพรรคคนดีเนี่ยพรรคคนดีของป๋าเนี่ยมาพิจารณาเหตุการณ์เกิดเมื่อปี53พี่น้องการประกันราคาข้าวเนี่ย
รัฐบาลคนดีบอกว่าโรงสีไหนจะร่วมกับเรามาเลยเราทำงบประมาณไว้เรียบร้อยมันฉลาดนะมันมีงบประมาณไว้เรียบร้อยแต่นายกยิ่งลักษณ์ของเราใช้วิธีการขายข้าวนะครับการจำนำข้าวโดยใช้หลักการตลาดคือขายข้าวได้แล้วก็เอาเงินมาให้แบงค์จ่ายเงินไปก่อนวงเวียนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันก็ถือโอกาสมาตัดชึบวงกลมของเราก็ขาดสิเมื่อวงกลมของเราก็ขาดวงจรขาดตอนนี้ก็ติดขัดแล้วติดกึกติดขัดแล้วสิแต่ของมันมีงบประมาณไว้เลยตั้งไว้เลยสมมติว่า200,000 ล้านมันบอกว่าให้โรงสีไปซื้อข้าวจากชาวนามา10,000 บาทนะพี่น้องและโรงสีที่ไหนมันจะไปซื้อ10,000 บาทแล้วพี่น้องมันก็ไปซื้อ6,000 7,000 8,000ที่เหลือขาดไม่ถึง10,000ก็ไปยื่นมือจากรัฐบาลถามว่ารัฐบาลมึงเนี่ยได้กำไรจากการขายข้าวใช่ไหมถามพี่น้องมันทำแบบนี้มันได้กำไรจากการขายข้าวหรือไม่มันไม่ได้มันต้องจ่ายลูกเดียวแล้วมันบอกยิ่งลักษณ์เนี่ยทำให้เงินเนี่ยรัฐบาลของเราเสียหายสูญเสียไปถามว่ารัฐบาลคนดีเนี่ยมันได้กำไรหรือไงมันก็สูญไปเหมือนกันพี่น้องเรื่องอะไรโรงสีมันจะไปซื้อ10,000 บาทมันก็ซื้อ6,000 7,000 8,000ที่เหลือมันก็ไปรับเงินชดเชยจากรัฐบาลและโรงสีก็เอาข้าวที่ซื้อได้6,000เนี่ยไปขายต่างประเทศ12,000เหตุการณ์เกิดเพราะว่ามันมีการประมูลโดยทางลับพี่น้องปกติประมูลซื้อข้าวเพื่อจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยสมัยรัฐบาลคนดีเนี่ยมันต้องเปิดเผยมีคนส่งออกเนี่ยนะครับมาประมูลจากรัฐบาลคนดี317 บริษัทแต่มันบอกว่าให้ประมูลในทางลับมันก็ให้ไปแค่8 บริษัทพี่น้องจาก300 บริษัทมันได้ประมูลแค่8 บริษัทและประมูลโดยทางลับไม่บอกนะครับว่าประมูลอย่างไรราคาเท่าไหร่แล้วราคาที่เคาะออกมา 12,000 บาทต่อตันแต่ปรากฏว่า 12,000 บาทข้าวตอนนั้นมันราคา 15,000 บาทมันหายไปตันละ 3,000 บาทพี่น้องขายไป 3,400,000 ตันโหไล่มาหน่อยพี่น้องเงินหายไป 15,000 ล้านบาทถามได้ว่าไปเข้ากระเป๋าใครมั่งบอกว่ายิ่งลักษณ์โกงการจำนำข้าวเนี่ยมันโกงถามว่าประกันราคาข้าวเนี่ยรัฐบาลไม่เสียเงินหรือไงแล้วเท่าแก่โรงสีส่งออกแล้วเงินหายไป 15,000 ล้านไปตกอยู่กับกระเป๋าใครพี่น้องทำไมไม่เปิดเผยออกมาแล้วทำไมคณะกรรมการคอเขายื่นไปตั้งแต่วันที่13นะครับตั้งแต่วันพ.ศ.53ปัจจุบันพ.ศ.57ผ่านมา5ปีแล้วมึงทำไมตัดสินไม่เสร็จพี่น้องให้กำลังใจมันหน่อยให้มันตายให้หมดคดีเนี้ยเกิดมาต้อง5ปีการประกันราคาข้าวเนี่ยทำไม่สำเร็จพี่น้องแต่คดียิ่งลักษณ์จะพิจารณาให้เสร็จภายใน21 วันนี่แหละเขาเรียกว่าตาช่างเนี่ยมันไม่ตรงมันเอียงกระเทเล่มันเอียงตาช่างมันเอียงเพราะฉะนั้น27นี้อย่ามาปล้นอำนาจประชาชนไปพี่น้องเสียงดังๆมึงอย่ามาปล้นอำนาจประชาชนไปอย่ามาปล้นอำนาจประชาชนไปอย่ามาปล้นอำนาจประชาชนไปถ้ามันมาชี้ว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยมีมูลมีความผิดครม.รักษาการทั้งยิ่งลักษณ์หลุดจากตำแหน่งทั้งหมดแล้วมันจะเอาอะไรมาเอานายกคนกลางมานายกมาตรา7มามีหลายวิธีเหลือเกินที่มันทำแยบยลทำไมคนเสื้อแดงเรารู้ไม่ทันได้ยินวันนี้แล้วบอกต่อกันไปจะเอานายกมาตรา7มั้ยดังๆจะเอามั้ยจะเอามั้ยกูไม่เอานายกมาตรา7เราจะเอานายกที่มาจากประชาธิปไตยใช่มั้ยพี่น้องเห็นมั้ยมันมีกลวิธีแยบยลถามที่ผมพูดเนี่ยมันจริงมั้ยคณะกรรมการคอเตรียมการที่จะทำอะไรคณะกรรมการการเลือกตั้งเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นวันที่27 เมษาเพื่อเปิดโอกาสให้สภามันว่างไว้และผมเคยคิดอยู่ในใจที่บนเวทีนี้ว่าพี่น้องวันที่26เลือกตั้งล่วงหน้านะเหตุการณ์วุ่นวายเยอะแยะพอผ่าน26มาแล้ว27เรามาที่เวทีแห่งนี้ผมให้กำลังใจพี่น้องวันที่2อย่ากลัววันที่2อย่ากลัววันที่2 กุมภาอย่ากลัวให้ไปเลือกตั้งผลปรากฏว่าเลือกตั้งสำเร็จ333 เขตตบมือให้หน่อยครับแล้วผมก็คิดต่อไปว่าเอ๊ะกกต.ทำไมสมุทรปราการ7 เขตมึงทำไมไม่ประกาศรับรองส.ส.เขตปาร์ตี้ลิสต์มันติดอยู่28 เขตก็ไม่ต้องไปประกาศถ้าสมุทรปราการเลือกตั้งเรียบร้อยอย่างดีส.ส.เขตเดียวเบอร์เดียว7 คนประกาศเลยพี่น้อง
พอประกาศแล้วมีสสแล้วแล้วนายกมาตรา7มันจะมาจากไหนเพราะตอนนี้มีสสยืนอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องมันทำให้ว่างไว้มันทำให้ว่างไว้เพื่อเปิดโอกาสให้มีนายกมาตรา7พี่น้องจะเอาไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตามทันนะคุณหนุ่มก็มาพูดนะครับที่จะประกาศกฎอัยการศึกมันมีหลายแง่หลายง่ามหลายมุมเหลือเกินคณะกรรมการคคคก็ช่วยมันคณะกรรมการกกตก็ช่วยมันฝ่ายทหก็จะประกาศช่วยมันดูสิแล้วพี่น้องเสื้อแดงเราจะยอมทนไหมพี่น้องไม่ยอมก็ออกมาต้องมาช่วยกันเหตุการณ์ที่ผ่านเนี่ยที่จะผ่านไปข้างหน้าเนี่ยมันช่างยืนอยู่บนหุบเหวเหลือเกินพี่น้องเราต้องมีความมั่นคงเดินไปพร้อมกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเดินไปบนปากเหวนี่แหละน้องพี่น้องแต่ขอให้เดินด้วยความมั่นคงเดินด้วยความแน่วแน่แน่วแน่เดินด้วยความผู้รักประชาธิปไตย โทษทีเน่าแน่นี่คือไอ้เทพแน่วแน่ไม่ใช่เน่าแน่เน่าแน่นี่คือไอ้เทพแน่นอนเพราะนั้นพี่น้องประชาธิปไตยต้องมาช่วยกันวันที่13พฤศจิกายนพรรคประชาพรรคคนดีของป๋ายื่นคณะกรรมการคคคฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ว่ามีความผิดใช้เสียง1ใน3ของสสปรากฏว่าเสียง1ใน3นั้น152คนแต่ปรากฏว่า1ใน4นั้น152คนมีคนที่ลาออกไปอยู่ที่ราชดำเนินเนี่ยไปอยู่กับกบฏกปปสทั้งหมด5คนพี่น้องมีหลายๆคนนะครับเอ่ยชื่อมาได้เลย5คนเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ลาออกเมื่อวันที่11พฤศจิกาแต่วันที่13นะครับพรรคคนดีเอาไปยื่นคณะกรรมการคคคให้ตัดสินแล้วพี่น้องถามหน่อยสิมันลาออกไปแล้วมึงทำไมมีรายชื่อไปยื่นเขาอีกพี่น้องมึงผิดรัฐธรรมนูญมาตรา61แน่นอนเพราะนั้นคณะกรรมการคคคที่ได้ยิน 90.25 เองพิจารณาสิว่าสิ่งที่มันยื่นมาเนี่ยมันตรงกับมาตรา61มั้ยเองคิดหรือว่าพี่น้องเสื้อแดงของเราจะโง่พี่น้องเสื้อแดงเราเป็นควายแดงก็จริงแต่มีใจอึดใจสู้มึงด่าว่ากูเป็นควายแดงกูก็เป็นควายแดงแล้ววะแต่ควายแดงทุกคนเนี่ยมีความรู้ทุกคนใช่ไหมพี่น้องโอเคนั่นแหละนะครับตั้งให้มันเลยนั่นแหละตั้งให้มันไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคณะกรรมการคคคเนี่ยมันก็ผิดรัฐธรรมนูญเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงระวังไว้พี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศเราไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องเราไม่ยอมอยู่แล้วเราลุกคือขึ้นมาเลยในเมื่อเองมาทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยของเราจะทนอยู่ไม่ได้เราก็ต้องมาช่วยกันมีวิธีไหนพี่น้องเราก็ต้องฟังไปในแนวเดียวกันใจเย็นๆก่อนนะครับฮึกเหิมไว้ตอนนี้ก็สงบใจสะกดจิตใจไว้ก่อนรอวันนั้นที่มาถึงเราต้องไปทางเดียวกันไม่ใช่กลุ่มนี้ก็ไปทางนี้ไม่ใช่กลุ่มนี้ก็ไปทางนี้กลุ่มนี้ก็ไปทางนี้ไม่ใช่รอกลุ่มใหญ่ของเรานะครับทั้งกวป.ทั้งนปช.ทั้งเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันไปในทางเดียวกันเราต้องสามัคคีกันใช่ไหมพี่น้องเราต้องสามัคคีกันใช่ไหมพี่น้องครับเราต้องรักและสามัคคีกันนะครับขอไว้อะไรแต่นายตำรวจนายดาบตำรวจนะครับที่เสียชีวิตที่ผ่านฟ้าเป็นนายตำรวจจากระยองนะครับทุกคนพนมมือขึ้นใครพนมมือขึ้นขอให้บุญกุศลนะครับกลับไปสู่ท่านขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพูดดังๆขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระบรมโอรสสาธิราชท่านเสด็จไปงานศพของนายดาบตำรวจนะครับอีกครั้งหนึ่ง3ครั้งขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญแล้ววันที่23กุมภาพันธ์จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดระยองก็หวังว่านะครับพระองค์ท่านคงจะเมตตาแก่ตำรวจผู้กล้าของเราแล้วนายตำรวจคนนี้
ก็ได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจตรีพี่น้องตบมือให้ตำรวจผู้กล้าของเราหน่อยครับนะครับพี่น้องรักตำรวจไหมพี่น้องรักคนเสื้อแดงไหมพี่น้องรักยิ่งรักไหมพี่น้องรักทักษิณไหมพี่น้องรักประชาธิปไตยไหมจะฟังเพลงหรือเปล่าเพลงน้ำตาลาไซนะ